มันดูดปั๊มน้ำมันทั้งประเทศหมดเลยเมื่อวานสองวันเริ่มเป็นข่าวแล้วออกมาเมื่อวานเจอสสกระบี่ก็มายื่นหนังสือกับผมว่าไม่ให้นำเข้าปั๊มนะเพราะมีข่าวลือแล้วว่าปั๊มจะขาดอยู่ดีๆเมืองไทยปั๊มจะขาดขึ้นมาเพราะนโยบายบีซิ่งเวลามันใช้เป็นน้ำมันดีเซลเนี่ยมันยิ่งกว่าคนกินมันใช้เยอะมากต่อวันนะครับไอ้เนี่ยก็เป็นข่าวดีแล้วก็ราคาปาล์มก็เคยมีตัว6บาทไม่เคยเป็นมานานนะครับไปถึง6บาทหลายปีนี้ไม่เคยมีเหลือ2บาท3บาทอยู่กันแค่เนี้ยวันนี้ไป6บาทไอ้ตัว CPO เคย20บาท21บาทวันนี้ทะลุ30บาทมันกลายเป็นกระแสไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานพอนโยบายชัดเอาจริงวันที่1มกราคมนี้เริ่มกันแล้วดิเพราะเราก็จะต้องให้ลงกันน้ำมันทั้งหมดซื้อสต็อก B100แค่นั้นแหละครับทั้งตลาดมันขึ้นกันหมดเลยเพราะทุกคนกลัวไม่มีของขายนะครับเราเสร็จเป็นหนึ่งเรื่องแล้วและผมมั่นใจว่าพี่น้องเกษตรกรปาล์มน้ำมันเนี่ยรอดแล้วด้วยนโยบายของกระทรวงพลังงานแต่วันนี้เรื่องไฟฟ้าชุมชนเนี่ยวันนี้ผมมากันเยอะเลยก่อนต้องพูดใจผมท่านปลัดกระทรวงเดี๋ยวต้องแนะนำท่านกุลิศสมบัติศิรินี่นี่มือทำงานให้ท่านเลยที่พูดทั้งหมดถ้าขาดคนนี้ผมไปไม่ได้นะฮะเพราะนี่คือแม่งานของกระทรวงท่านปลัดกระทรวงและนี่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับไปไหนกันล่ะท่านโฆษกนะฮะกระทรวงนะครับทั้งหมดเนี่ยคือฝ่ายการเมืองที่ลงมาไม่หมดนะครับเราจะช่วยกันนี้ครับผมยินดีอย่างยิ่งโครงการนี้ขณะนี้เอกชนที่จะลงทุนลงไฟฟ้ากับท่านเนี่ยมากันทั้งประเทศผมว่าวันนี้เอกชนที่อยากลงทุนลงไฟฟ้าชุมชนโดยที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องลงทุนเลยนะเราได้หุ้นเบื้องต้นก่อนอย่างน้อย 10% เพราะผมบอกว่าลงทุนชุมชนจะเกิดเนี่ยเอกชนไหนจะมาลงทุนเนี่ยต้องให้ชุมชนหุ้นอย่างน้อย 10% แล้วหุ้นนี้ห้ามไปเก็บตังค์ชุมชนต้องออกให้ชุมชนก่อนแล้วเวลาผลิตไฟฟ้าพอมีกำไรปันผลออกมาพวกเราก็เอาปันผลคืนเข้าไปก่อนนะฮะอย่างนี้เราก็เป็นเจ้าของโดยเราไม่ต้องลงทุนก่อนถูกไหมครับที่ผ่านมาชีวิตมีแต่ไปกู้หนี้ก่อนได้ตังค์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยกู้ก่อนแล้วนี่กู้จนหน้าช้ำแล้วกู้ซ้ำกู้ซากนะฮะกู้กันอันนี้ก็เริ่มต้นโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยมีข้อดีคือมันจะมีสัญญาซื้อนะฮะจะเป็นเรื่องของไผ่จะเป็นหญ้าเนเปียจะเป็นกระถินนรงค์จะเป็นไม้ยูคาลิปตัสเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่พื้นที่ที่มันจะปลูกได้แล้วเป็นครั้งแรกที่มันจะมีสัญญาซื้อขายกัน20ปีฟังดีนะแค่สัญญาซื้อขายกับพวกเรา20ปีเนี่ยเราก็มั่นคงแล้วถูกไหมครับอย่างน้อยไม่ต้องเดี๋ยวปลูกไผ่เสร็จอีก3ปีล้มไผ่ไปปลูกอย่างอื่นอีกแล้วเนี่ยสัญญากัน20ปีเรื่องที่2ก็คือว่าพอเราจะตั้งโรงไฟฟ้าเราต้องรู้ว่ามีไผ่เท่าไหร่มีหญ้าเนเปียเท่าไหร่มีกระถินเท่าไหร่มีพอที่จะทำโรงไฟฟ้าแล้วโรงไฟฟ้าทำสัญญากับพวกเราซื้อกระทรวงจะตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ตามที่โรงไฟฟ้าเบี้ยวชาวบ้านเราเจอจนชินใช่ไหมฮะเซ็นๆกันอยู่เดี๋ยวก็เลิกซื้อนะพอมีที่อื่นขายถูกกว่าก็ไม่ซื้อเราเมื่อไหร่ก็ตามที่โรงไฟฟ้าเบี้ยวชาวบ้านกระทรวงหยุดซื้อไฟ